สวัสดีครับผมซันวอล์กชาร์คแคสเตอร์นะครับก็มาอยู่กับ Exhaust Hero นะครับนี่เป็นคลิปแรกบนช่องซันวอล์กชาร์คแคสเตอร์นะครับทุกคนจะงงมากว่านี่มันคือเกมอะไรแล้วมันคือเกมอะไรนะผมเกมอะไรวะเนี่ยนะทำไมไม่คุ้นเลยไม่คุ้นชื่อเลยนะครับก็วันนี้จะมาทำไกด์แล้วก็แนะนำคร่าวๆกับ Exhaust Hero กันนะครับ Exhaust Hero เป็นเกมที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะครับแล้วก็หลังๆพูดตรงๆว่าพัฒนาไปค่อนข้างไกลและเกมไม่ได้ใหม่นะครับพัฒนามา 2-3 ปีแล้วนะครับโดยเกมก็ง่ายๆเลยไม่มีเลยมากเป็นเกมเทิร์นเบสนะครับที่มีตัวละครที่มีจุดเด่นมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นนะครับแล้วก็ทีมนึงก็ลงได้5ตัวละครนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะค่อนข้างเข้าใจง่ายนะแต่ว่าตัวเกมมันจะมีระบบซับซ้อนเลยแล้วคำถามที่คนงงที่สุดคือจัดทีมยังไงนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมจะเน้นเลยแต่ว่าผมจะมาแนะนำเกมทีหลังและการอันนี้จะมาเจาะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทีมว่าเฮ้ยทำทีมตัวไหนทำอะไรดีแล้วตัวไหนมันเก่งกันแน่นะครับตรงนี้ง่ายๆเลยคือเกมเนี่ยมันหลักๆนะที่คนจะต้องรู้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของ Signature Force นะครับคือง่ายๆว่า Signature Force ในเกมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นตัวละครสัญชาติต่างๆเป็นประเทศนะครับSignature Force เนี่ยจะมี2แบบเป็นตัว Signature Force หลักกับรองแล้วกันนะเรียกอย่างนี้นะครับผมเรียก Signature Force หลักเรียกขอเรียก SF แล้วกันนะครับ SF หลักกับ SF รองนะครับคือง่ายๆว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยมันจะเป็นประเทศต่างๆนะเป็นประเทศต่างๆให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวก็จะมีกีแลนเลโนมเอสโตริสเวสเซสเลดนะครับผมเวสเซสเลดนอร์ทฟรอนฟันตี้บรุนวากาบอนแล้วก็เซนเวสนั่นเองนะครับก็ไอ้แบ็คกราวด์ด้านหลังเนี่ยก็คือตัวละครที่เป็นซิกเนเจอร์ฮีโร่นะครับหรือว่าภาษาไทยเราติดปากหมายว่าตัวออร่าแต่เดี๋ยวได้ตัวออร่ามันไม่มีแล้วไม่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ฮีโร่แต่ติดปากเป็นออร่าก็ออร่าก็ได้นะครับไม่เป็นปัญหานะครับเป็นเรียกผู้นำแล้วกันตัวผู้นำนะครับก็ไอ้ซิกเนเจอร์Signature Force ตรงเนี้ยสามารถเอา Signature Hero อ่ะมาปลดขั้นนะครับซึ่งแต่ละขั้นเนี่ยก็จะให้สแตทครับทุกคนนะเป็นเบสสแตทพื้นฐานนะครับก็คือเป็น Attack Defense เลือดและที่สำคัญคือ Speed นะครับในทุกๆขั้นก็จะมี Speed ให้เห็นไหมมันจะมี Speed มีเลือดเห็นไหมมันจะมีอยู่นะครับตรงนี้นะครับอ่ะ Speed เห็นป่ะ Speed 1632คือง่ายๆว่า Speed อ่ะการออกก่อนได้ก่อนของเธอเนี่ยก็สำคัญอยู่แล้วนะครับเรื่องสแตทก็สำคัญนะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะให้โฟกัสว่าเอ้าแล้วพี่ผมจะเล่นประเทศไหนดีเนี่ยง่ายๆครับเราดูว่าในหน้ากาชาเวลาเราสุ่มอ่ะครับมันออกตัวออร่าประเทศไหนมาเยอะๆก็ไปลงทุนกับประเทศนั้นก่อนนะครับแต่ว่าจะมีประเทศที่ผมแนะนำเลยนะคือมันเล่นง่ายนะเล่นง่ายตัวละครไม่จุกจิกนะครับเงื่อนไขน้อยๆนะครับมาแนะนำนะครับผมอย่างแรกเลยคือกรีนแลนด์นะกรีนแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เล่นง่ายที่สุดนะครับในปัจจุบันในแพทนี้แล้วก็แพทไหนๆก็ตามนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยใช้ได้หลากหลายคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของบาโทลี่นะไม่ว่าจะเป็นบาโทลี่ไม่ว่าจะเป็นทาเลียนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวของเลล่านะครับเก่งหลายตัวนะครับก็เป็นตัวละครที่ใช้ง่ายที่สุดนะครับเลยในทุกๆประเทศนะครับผมก็ใครที่มี ID มีบาโทลี่มีกีแลนเยอะๆเล่นสบายนะครับเพราะว่าเก่งหลายคอนเทนต์นะครับต่อมานะที่เล่นง่ายๆนะครับสบายๆนะครับไม่ต้องใช้สมองเบาสมองก็เลโนมนะครับเลโนมเนี่ยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยดาเมจนะครับดาเมจแรงๆสปีดไวๆนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวตีเป้าเดี่ยวนะซะเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะเก่งเป็นบางเรื่องบางคอนเทนต์นิดนึงนะครับผมอ่ะนะครับปัดสอบประเทศนี้คือโอเคนะครับเอสโตริสเนี่ยผมว่าพอเล่นได้แต่ว่าปั้นใช้งานคอนเทนต์ค่อนข้างแคบนะครับผมแต่ถ้าใครชอบของใหญ่นะถ้าใครชอบของใหญ่คุณอาจจะชอบประเทศนี้นะครับผมเพราะผู้นำประเทศสวยมากนะครับแต่ว่าเอสโตริสมันจะมีตัวซับเทพตัวหนึ่งชื่อไซเบเล่นะครับไซเบเล่เนี่ยยังไม่มีเฟดคอแต่คนเขาเอาไปลิงก์ซีเนเจอร์เอเนี่ยเอาเรียกนะไอตัวแชร์ลิงก์อ่ะนะแชร์สเตตนะเรียกว่าแชร์สเตตละกันนะครับก็ไม่มีเฟดคอแต่ก็เก่งนะไซเบเล่มีตัวบางตัวที่มันเก่งมากในนี้แต่ส่วนตัวแล้วไม่ค่อยแนะนำกับผู้เล่นใหม่เพราะใช้ยากนะครับต่อมาเวสเทดเลดนะครับประเทศนี้ค่อนข้างที่จะถึกบึกบึนและรถถังนะครับผมแล้วก็มีดาเมจอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศนี้ค่อนข้างปั้นง่ายนะครับเหมือนกันคือดาเมจดีถึกนะครับก็ถือว่าใครได้การ์ดเยอะก็มาเล่นได้นะผมว่าเวสเทดเลดเป็นประเทศที่เล่นได้โอเคนะครับไม่แย่นะครับต่อมา North Front Frenzy นะครับประเทศนี้หนักไปทาง PvP ซะเยอะนะครับหนักไปทาง PvP ซะเยอะซะหนักเลยนะครับผมคอนเทนต์ PvE พอเล่นได้นะครับไม่แย่นะแต่ว่าจะหนักไปทาง PvP ซะหนักนะครับประเทศนี้นะสำหรับยูนิตต่างๆนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการโยกสัญชาตินะไปอยู่ North Front Frenzy กันเยอะนะครับอย่างเซออนนะครับพระเอกของเรานะครับแต่เดี๋ยวนี้เซออนใส่เฟดคอเซออนเดิมไม่ค่อยเก่งแล้วเซออนใหม่มันเก่งกว่านะผมก็เลยแบบโอเคอาจจะค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงนะครับสำหรับนอร์ทฟันฟาสตี้นะหัวหน้าก็คือซูฟาเคนนะครับผมต่อมาบรุนดอก้านะครับผมบรุนนะครับไอประเทศนี้นะฮะลูกรักเดฟนะครับลูกรักเดฟมากๆนะเพราะเดฟชอบดอก้านะครับผมผมรู้เลยนะครับถามว่าทำไมผมรู้ผมมาดูนะครับชุดเยอะเกินนะครับคือต้องบอกว่าบรุนเนี่ยหลังๆดีขึ้นครับทุกคนเพราะว่าตัวละครมันมีการย้ายประเทศไปอยู่บรุนกันเยอะ
นะครับรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยมีดาเมจแล้วตอนนี้มีดาเมจให้แล้วก็มีแทงค์ให้มีฮีลให้นะรุ่นเนี่ยค่อนข้างเจริญนะครับหลังๆเนี่ยค่อนข้างเจริญนะครับก็คือไปเล่นได้นะใครที่มีดอกก้าเยอะๆก็ไปดันได้นะครับผมต่อมานะครับวากาบอนนะครับจุดดีเลยคือยูนิตตัวตึงของเขาชมิดอย่างเงี้ยเอาเวคเคนเซออนเงี้ยค่อนข้างเก่งนะครับผมน้องซออาก็มีเฟดคอแล้วนะครับแต่ปัญหาเลยคือตัวมันน้อยนะครับตัวมันน้อยนะตัวในประเทศที่มันน้อยมันอาจจะแบบค่อนข้างที่จะล็อกๆนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยจะต้องเล่นไอ้ชมิดเท่านั้นต้องเล่นเอาเวคเคนเซออนเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งจริงมันเก่งมากมันเก่งมากนะครับแต่ว่าค่อนข้างเฉพาะนะครับก็ไม่ต้องรีบดันก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าได้มาเยอะก็ทำชมิดทำเอาเวคเคนไซออนได้เก่งนะแต่ว่าเอาเวคเคนไซออนเนี่ยควรจะมีเฟดคอนะครับที่เป็นกลัวเฟดคอนะถึงจะเก่งนะครับผมต่อมานะครับแคลรี่นะครับหรือว่าเซนเวสนะครับเซนเวสปัจจุบันก็ถือว่าเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเซนเวสจะมีตัวเก่งๆอยู่เยอะนะครับแคลรี่หลังๆก็ปรับให้บาลานซ์ดีขึ้นนะครับเล่นเก่งเล่นง่ายขึ้นแล้วก็จะมีตัวละครตัวแทงค์ตัว LE ตัวฟาร์มนะครับอย่างสกาเลตนะที่เป็นตัวหมู่อะไรเงี้ยค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นประเทศที่ปั้นนำได้นะครับไม่แย่นะครับเซนเวสโอเคเลยแล้วเดี๋ยวกำลังจะบัฟตัวนู้นตัวนี้เช่นจอนดองอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะบัฟมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจนะครับดังนั้นสรุปให้สั้นๆนะครับมือใหม่นะถ้าผมจะแนะนำนะกรีนแลนด์นะครับเน้นเลยนะครับเวสต์เลสนะครับแนะนำเลยนะครับผมรุ่นนะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็เซนเวสนะครับโอเคเลย4ประเทศนี้นะครับส่วนประเทศที่เหลือเนี่ยแล้วแต่คนละกันนะครับเฉพาะแล้วแต่คนนะครับผมต่อมาตัวของประเทศรองนะครับผมก็จะมีอยู่3ประเทศประเทศรองมันจะดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องอัพซิกเนเจอร์ฟอร์สเขานะครับเราแค่เอาไปผูกกับซิกเนเจอร์หลักนะครับ SF หลักนะครับผมนะก็ SF ไหนที่อัพไปเยอะนะครับก็เอาไปผูกซ้ำได้นะซับผูกได้มากกว่า1ประเทศนะคือผมว่าไปผูกใส่เลโนมไว้แล้วสลับเฟดัสเงี้ยแล้วชาโดว์เบนจะผูกเลโนมซ้ำก็ได้นะครับก็ได้นะดังนั้นไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับสำหรับประเทศรองเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะนิชนะครับหรือว่าใช้ยากนิดๆนะครับผมแล้วแต่ประเทศนะครับอย่างฟีดัสเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับก่อนนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพริซิออฟเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังคงต้องดูเมตาต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีการปรับนะครับชาโดว์เบนเก่งเป็นตัวนะครับส่วนใหญ่จะเก่งอยู่หัวหน้าประเทศตัวเดียวเลยคือลูน่านะครับดีมากๆลูน่าชุดซัมเมอร์เก่งมากนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยใช้งานแบบโซๆกลางๆนะครับไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับต่อมานะครับวันเดอร์แลนด์นะครับเลียโน่นะครับเหมือนกับลูน่าเลยคือเหมือนกับชาโดว์เบนเลยคือเก่งอยู่ตัวเดียวนะครับตัวอื่นเนี่ยไฮเดอร์กับตัวของนะพี่บังนะครับผิวสีนะผิวค้ำผมลืมละนะครับก็ก็เขาเรียกว่าอะไรยังมาเก่งอยู่ตัวเดียวนะครับเจซอใหญ่เก่งอยู่ตัวเดียวที่เหลือก็ยังไม่ค่อยเก่งแล้วก็คือไอ้3ประเทศเนี้ยมันมีความเฉพาะทางอยู่แล้วนะผมก็เลยแบบไม่ได้ค่อยแบบอยากให้โฟกัสมากๆเท่าไหร่นะยูเอ็นชอบก็ไปลิงก์ก็แล้วแต่คุณนะครับผมส่วนตัวละครเก่งๆนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับผมจะมาแนะนำตัวละครกันเล็กน้อยนะครับผมผมมาดูคร่าวๆนะมันจะดูได้ไหมตรงนี้ผมเช็คกันนะน่าจะแยกประเทศไม่ได้แยกประเทศให้นะผมบอกแค่ประเทศที่มันมือใหม่เล่นง่ายนะอ่ะอย่างกีแลนเนี่ยบาโทเก่งเลล่าเก่งอูลูมเก่งนะครับนี่ก็เก่งแต่ว่าเป็นตัวลิมิเต็ดนะถ้าใครไม่มีไอดีแรกๆมาเนี่ยก็จะไม่มีตัวนี้นะครับแล้วก็มีทาเลียเก่งชาทีใช้ได้เนี่ยประเทศนี้ตัวเก่งๆมันเยอะทุกคนมันก็เลยแบบเล่นได้หลากหลายผมเลยมองว่ากีแลนเนี่ยมันง่ายเสมอครับทุกคนนะครับกีแลนมันง่ายเสมอกับทุกคนเลยนะครับต่อมาที่แนะนำไปเป็นเวสเทนเลสนะผมเลือกเป็นเวสเทนเลสนะครับเวสเทนเลสเนี่ยตัวเก่งๆเยอะเหมือนกันนะครับกราฟเนี้ยเก่งลัดลี่เก่งนะครับผมสองตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมยังไม่ได้เลือกไอ้นี่ผมขอเปิดไอ้นี่ก่อนเปิดเคอร์เซอร์เมาส์นะครับอาจจะได้เห็นกันไอ้2ตัวเนี้ยเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับก็หาไม่ค่อยได้เอาไงใน3ตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวคอลแลบนะครับผมไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่าด้วยนะครับตอนนี้มีลัตลี่นะครับก็ใช้ได้กราฟก็เก่งวาลาพอได้มากิพอได้นะครับผมซามิน่าอาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับผมนอกนั้นก็ถือว่าก็มีตัวของน้องจางนะครับที่เป็นเวสเทนเลสเหมือนกันแต่ไซเฟสคอจะเก่งอยู่ตัวนี้นะครับต่อมานะครับแนะนำอีกตัวนึงก็บรุนเนาะบรุนส่วนใหญ่เป็นดอก้าเก่งนะครับดอก้าเก่งนะครับไม่มีเฟดคอก็เล่นได้นะตัวนี้นะแต่นอกนั้นอาจจะเป็นงานเฉพาะนิดนึงนะครับผมอย่างตัวของเนลมี่ใช้ยากหน่อยนะครับแต่มีหลังๆใช้ดีขึ้นอย่างมินเนียนะครับปรับมาสายล้างดีบัฟนะครับก็คือว่าโอเคนะครับมีตัวฮิลดีๆเลปินมีนะครับคารินมีชุบใช่ไหมแล้วก็ลิชเชนเบิร์กนะครับผมไม่ใช่ลิชเชนสไตล์นะครับชื่ออ่านโคตรยากเลยนะแล้วก็มีดีกัสคือบุญหลังๆอ่ะดีขึ้นมากนะครับมันสามารถจะไปเล่นได้แต่ว่าบุญเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีดาเมจที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องไปเล่นผสมหน่อยๆนะครับสำหรับตัวดาเมจนะครับต่อมาคือเซนเวส
อ่ะเซนเวสเนี่ยดีเหมือนกันนะครับแครี่นะเล่นง่ายนะครับมีตัวบัฟดาเมจแรงๆแบบเนมิลิสนะครับแทนไม่ค่อยเก่งจอนดองกำลังจะปรับนะครับเบนเทนเล่นได้นะครับทันทาโร่ไม่ค่อยแย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากนะปั้นพอเล่นได้นะครับแต่เซนเวสมันจะมีสกาเลตนะครับซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับอยู่2ตัวเลยนะครับแล้วก็มีเฟดคอทั้งคู่นะครับส่วนตัวของซาริแอนก็มีไม่มีก็ได้เป็นตัวบัฟเฟอร์นะครับผมนอกนั้นก็คือแล้วแต่ตัวนะครับแต่ว่าเอาจริงเนี่ยเซนเวสมันจะมีตัวเทพด้วยเช่นคาย่านี่ฮะนะตัวฮิลที่แบบฮิลโคตรแรงนะเห็น3ดาวอย่าบอกว่ากากนะครับตัวนี้เก่งนะครับฮิลโคตรแรงนะครับคือเซนเวสมันปั้นเด่นๆได้กันอย่างที่บอกไปมีเซนเวสมีบรุนนะครับมีเวสเซตเลสแล้วก็จะมีตัวของกรีนแลนด์นะครับที่ค่อนข้างแนะนำนะครับส่วนเรโนมนะครับก็บอกแล้วแหละว่าตัวมันแบบมันก็ไม่ได้แย่นะจริงเรโนมก็ได้นะครับเลเชลก็บัฟคินะครับผมไอ้นี่ก็เป็นแทงค์ที่มีดาเมจนะครับเพื่อให้ประเทศนี้ดาเมจมันเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีสกิลหมู่ดีๆนี่ออกไหมทุกคนนะมันจะมีแบบพวกสกิลหมู่แบบเบาๆแบบเกรนแบบตัวอีวานเงี้ยซึ่งก็อีวานก็ไม่มีเฟดคอนะครับเกรนก็ไม่ได้เป็นเกรนเป็นแทงค์นะมันไม่ค่อยมีดาเมจนะครับแต่ว่าฮิลมันดีนะมีเอพิวมีใส่เฟดคอเอพิวค่อนข้างเก่งนะครับก็คืออาจจะเล่นยากกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าเรโนมันก็เก่งนะครับผมนอกนั้นไม่ได้บอกไม่เก่งนะครับแต่ว่าเป็นงานเฉพาะพอสมควรนะครับผมแต่ว่ารอบหน้าเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องเฟดคอเรื่องระบบต่างๆนะครับเผื่อใครสนใจในเกมนี้นะครับแล้วก็ใครที่หลงนะครับมาในช่องผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสำหรับ Exo Zero นะครับวันนี้ผมซันวอล์กชักเกสเตอร์นะครับหรือว่าแอสซันนะครับในกลุ่มขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้ากับ Exo Zero ครับสวัสดีครับ